สบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่ที่ซองลี่สาวลาวร้องสาเนาะทุกคนซึ่งมื้อนี้น้องลี่มีนัดกับยูทูบเบอร์คนนึงอย่าทุกคนถ้าติดตามเบิ่งเนาะว่าผู้นั้นแม่นผู้ใดซึ่งน้องลี่ยังบ่ทันเคยไปถ่ายคลิปกับลาวจักเทื่อซึ่งเทื่อนี้ที่น้องลี่ไปนี้เป็นเทื่อแรกของน้องลี่ที่สิได้ไปถ่ายคลิปกับลาวอย่าถ้าติดตามเบิ่งเนาะทุกคนว่าพวกเฮาสิเฮ็ดหยังล่ะกะยูทูบเบอร์คนนั้นสิแม่นไผเดี๋ยวทุกคนถ้าติดตามเบิ่งเนาะเดี๋ยวน้องลี่สิออกไปเลยตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5:00 น น้องลี่หาก็เฮ็ดเวียกเฮือนแล้วล่ะกะสิไปหาลาวเลยเนาะไปหายูทูบเบอร์คนนั้นเป็นเทื่อแรกที่สิถ่ายคลิปไปหาลาวเดี๋ยวไปเจอกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้าติดตามเบิ่งเนาะว่าแม่นผู้ใดนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็มาฮอดเฮือนของลาวแล้วเนาะทุกคนซึ่งยูทูบเบอร์คนนั้นก็แม่นน้องตุ๊กตาสาวน้อยร้องสารสบายดีเนาะทุกคนกําลังล้างถ้วยอยู่กําลังตีขาดจําดีกําลังมีความรู้กําลังอิดวิกเฮือนวะทําบ่ดีเซ่นซ่าเลยนี่เฮือนกันแล้วบ่ได้ไปเสิร์ฟมื้อนี้ไปเหือนเอ้ยอู้เออได้ขนมว่ะอืมบ่ได้ไปสิเด้อว่ะมื้อนี้บ่ได้ไปสิมื้อผู้อยู่นี่แม่เด้อเออสวยคือเราบ่ก็เฮ็ดเวียกเหือนแบบนี้แหละทุกคนมีแต่ตู้กว่าเฮ็ดแม่นี่ให้เฮาเฮ็ดบ่มีใครทําหรอกเพราะว่าเป็นลูกสาวผู้เดียวเลยก็ต้องเฮ็ดเวียกได้เป็นปกติตามปกติเนาะยื้อเลยฟูเอ็ดเจ้าน่ะมีแต่เอื้อยเอ็ดนั่นน่ะเอื้อยเด็กเอาเพิ่นเมื่อเวียงเมื่อวันนี้อ่ะเมื่อละเด้อเออนี่ก็เป็นบรรยากาศอ้อมๆเฮือนน้องตุ๊กบรรยากาศยามแลงบรรยากาศยามแลงเจ้าประมาณนี้ก็นั่งตีเครื่องเฮ้ยนี่ก็เป็นน้องกุ๊กกิ๊กน้องกุ๊กกิ๊กก็มาสวัสดีสวยมากเลยจะทำให้สบายดีแล้วโรบิติกสบายดีตุ๊กดีแม่บอกให้ซีสบายดีหาเรื่องเลยนะเดี๋ยวมื้อนี้เฮากะซีมาเบิ่งน้องตุ๊กเฮ็ดเวียกเฮือนเลยเนาะทุกคนกินส้มบ่กินส้มได้กินส้มมันเด้อส้มบักพังเออกินก็กินก็เคยมาเฮือนอีกแล้วซอยมากินส่วนกินส้มเนาะเพราะว่าบ่มีอันได้กินเท่าละมียืดกินอันมักรอดบ่แบบมุ่งบ่สิบ่มักรอดบ่มีมีแต่ข้างบ้านยอกๆก็ซ้อมข้าวข้าวให้รักกับเพิ่นเลยซะบัดนี้น้องตุ๊กกะซีวีเข้าเอาหมดละเอาหมดมั้ยเอาเติมหมดก็สวยบ่เก็บเอาก็ได้เอาหน่อยเดียวก็ได้คนนึงเนาะเอากินข้าวด้วยเป็นก็เดี๋ยวเอาเครื่องกุ๊กซะเนาะนี่ก็คือเวียกประจำของน้องตุ๊กที่ต้องได้เฮ็ดทุกมื้อแม่นถ้าบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินข้าวทุกถ้าบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินข้าวมันจะเป็นหน้าที่แบบของผู้หญิงทุกคนนะฮะมาเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งน้องตุ๊กเกือใกล้เนาะทุกคนถ้าว่าได้ซี่เข้าก็ได้ทำมามาต่อยแทนเนาะแต่ว่าบ่ได้ซี่ก็เลยได้ใช้ก็เลยซื้อซาลีมาบ้านแทนอัสลีเด้อสวยไปแก้แล้วว่าอัสลีและอัสลีเกลือแล้วว่ะเออสบายอยู่เนาะสบายจะไปใกล้สบายกินเนาะเว
เรียกประจำเฮ็ดอันเด้อมันเข้าลำควายกวดเถือนเป็ดตัวไก่ตักเครื่องบางมือก็ได้แต่งกินมือก็ไม่ได้แต่งกินถ้ามือเดินตุ๊กไม่ได้แต่งแล้วผู้เดินแต่งแม่ปะแม่ เราอะไม่ค่อยแต่งอะเพราะว่าแต่งเราไม่ค่อยเป็นกินไม่ค่อยเป็นกินย่างบะแซ่บนะแบบทานมันเจ๋งเองเป็นยูแกงนอกสุพักแกงนอกกับสุพักได้เชื่อใจได้ยินเป็นเจียมมากไอ้ทุกคนเดี๋ยวไว้ลงตู้กับสิไก่แตงเจียวเนาะแตงเจียวกี่ส้มกกมะพร้าวเนาะกูมะพร้าวตัวนี้เนาะกูมะพร้าวเป็นมะพร้าวมันจะเป็นส้มๆเนาะถ้าเป็นมะพุ่งมันจะแบบหวานๆตอนนี้น้องตุ๊กก็สิมาแตงเจียวเจียวสูตรน้องตุ๊กบ่ฮู้ว่าสิเป็นกลิ่นบ่ล่ะรุ่นนี้บ่มีสูตรทั่วไปเลยมัวสูตรมัวมักเข็มบ่มักแบบเดือดสาดว่ามาจริงเดือดก็ได้นะรุ่นนี้เขียวๆเลยเนาะเจ้าจะมักเจ้าเนี่ยว่านบ่เนาะแซ่บไอ้ตุ๊กใส่มือเลยเดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลก่อนป้าว่าเราใส่มือกินน้ำตาลที่กินส้มน้ำตาลรุ่นนี้ต้องได้ใส่ปากเอาเข็มมือถือกระเด็ดปานแจกขนมพอก่อนพอแล้วซ้ำนี่คือจิเจลเร็วอยู่ใส่แป้งหัวใส่บงลงซีนใส่ลายแซบลายใส่น้อยแซบน้อยดิใส่ลายเต็มรุ่นลายแต่มะเขือบ่ใส่ปะคุกกี้ใส่เอาวะอืมพอละเมื่อนี้เรามีทีมงานกุ๊กกิ๊กน้องกุ๊กกิ๊กก็มาทาซิมเบตาแซ่บอยู่ใดนี่ตอนนี้น้องตุ๊กกำลังสิเอ็ดอันนี้นะน้องตุ๊กกำลังสิขึ้นเอามากอันนี้ถ้าบุขึ้นก็จะไม่ได้กินนะขึ้นเอามากพางแม่ตุ๊กพักได้ทุกคนบุคือขึ้นแม่ละแม่ละคันแม่เอาระบุเซฟขึ้นเอามักพางเพื่อมาต้อนหับเห่าต้อนหับแขกต้อนหับแขกสกิลการปีนอันนี้ก็บุกเก่งกับอะไรก็พอขอขึ้นได้สวยมากเลยอย่าแบกลงมาอย่าลงอย่าส้มฉันเขาต้องใส่การปิดแล้วก็ยัดให้ใส่ทรงทรงอีกแหละยัดตรงลงไปที่ตรงกล้วยกุ๊กนี้จะส้มไหมกุ๊กมันจะหวานกุ๊กนี้ส้มกุ๊กนี้หวานอันนี้เอิ้นว่ามักพุ่งว่ะตัวนี้เอิ้นมักพุ่งตัวนี้เอิ้นมักพางนี่มากมันที่จริงยุ่นนี่ก็มีได้แต่น้องตุ๊กบ่เอาน้องตุ๊กอยากขึ้นปากบ่ได้มีไล่ไหนตอนนี้น้องตุ๊กก็ลงมาแล้วนี่ใหญ่มากวิธีการก็คือเอาไส้ถุงโซงลงมาเอาซีมเบิ่งน้องคุกกิ๊กแซ่บรอดแซ่บแล้วก็แซ่บเดี๋ยวแซ่บให้กินนําเด้โซมของเฮาก็มีมักรอดแล้วก็มักพางมีกระเจี้ยวน้องซึ่งน้องตุ๊กเป็นคนโซฟีมือการทําบ่มีสูตรเนาะเผื่อแม่นไผแนะนําก็ได้ซิมึปลาแซ่บแบบแซ่บแซ่บป่ะตายบ่น้องเต็มคั่วบ่สิเคี้ยวน้ำลายแตกน้ำเจ้าก็มาส้มอ่ะเขาบอกเหรอ
ออกมาเจ้านะเผ็ดเลยมุกปัดเลยนะกับส้มตอนแรงหวาสวยมื้อนี้เฮาก็กิน3คนน้องคุกกิ๊กน้องตุกและก็น้องลี่แฮปปี้ลินเท่าไหร่มันสิมีแก้มแบบนี้ล่ะมีแก้มสีม่วงแล้วมันยังน้อยเฮากินได้บ้านมันสุกมาแล้วมันกินบ่ได้มันสิแข็งผมแน่ตาเจ้ายังบ่ปุ๊กหยังตัวนี้เนาะไอ้ตุ๊กเนาะเต็มเลยเนาะเบียร์มันต่อไปก็จะเป็นเอ้ยลี่เนาะกินกินส้มมะกรอดทำไมแตกน้ำดิแจวเอลี่จะมากินมักรอดแต่น้องตุ้งมากินมักพังมาได้ทุกคนหืมสินะแซ่บแซ่บหรือส้มทั้งแซ่บทั้งส้มหืมสีหน้ามากุกกิกแซวกิ๊กแซวตลกมากไอ้เธอเนี่ยตลกในละครแซวเนี่ยตุ๊กนี่คือบ้าพานเนาะทุกคนบ้าพานมาให้กินได้บ้าพานมาให้ยามบ่มาให้ยามเหงื่อไหนได้ออกเหงื่อได้เนาะอีกคำนึงนี่ไปแซ่บนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็กินแล้วละขอพอกันเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปไวมาซะมือแรงนะต้องนำโอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่น้องลี่กับน้องตุ๊กได้ทายนำกันเป็นเทื่อทำอิดเนาะโอเคทุกคนอ่ะฝากน้องตุ๊กปิดคลิปกะอู้หูครับเนาะคันก็ฝากทุกคนไปติดตามที่ช่องของตุ๊กตาสาราลองใจเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปใหม่เด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของน้องลี่สาวลาวบ่สาวลาวลองซานน้องลี่สาวลาวลองซานเด้อเดี๋ยวนี้ก็จะขอตัวไปคิวเพียงเท่านี้เนาะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย